ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมวุ่นเป็นต่อนะครับกับรายการมินูเทรดวันนี้มาดึกนิดนึงผมอาจอยู่ที่ประมาณ5 ทุ่มพอดีติดวอลเปเปอร์ที่บ้านนะครับมาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็วันนี้ปิดในแดนลบนะครับแล้วก็ถ้าเจอสัญลักษณ์แท่งเทียนแบบนี้ก็ให้คาดเดาว่าใครกันไปก่อนนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับนี่แท่งแรกนะครับ 1, 2, 3, 4เพราะฉะนั้นแนวรับก็อยู่ประมาณนี้ครับ 1,610 ประมาณนี้นะครับส่วนรับของชุดนี้นะครับอาจจะทำหางมานะครับแต่ว่าตอนขึ้นไปปิดเนี่ยอาจจะไปปิดที่1620อะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็ดูกันอีกทีครับ ดูหุ้นที่น่าสนใจในการทำการบ้านนะครับแล้วก็เมนูเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับตัวแรกเป็นดิโต้นะครับดิโต้ก็สัญญาณนะครับเริ่มค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอัพเทรนขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าทำไฮเออร์ไฮนะครับปิดที่ 18.2 นะครับแนวรับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 17.9 และ 17.8 ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนรับของดิโต้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้ก็ให้สังเกตดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าดิโต้นั้นค่อนข้างเล่นกวนๆนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วมันเบรกกรอบสะสมของโซนตรงนี้นะครับขึ้นมาได้คล้ายๆกับกันกุลนะมันก็น่าจะมีแรงถีบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยกเลิกนิสัยที่ไม่ดีไปเนาะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้ก็ดูก่อนนะครับสำหรับตัวดิโต้นะครับหรือเบรกไฮขึ้นไปก็อาจจะตามสักไม้นึงก่อนนะครับจุดต้านอยู่ตรงไหนสำหรับตัวดิโต้ก็ถ้าตีฟิโบนะครับลองวัดจากโลชุดนี้ไปไฮยกโลนะครับก็ได้แนวต้านอยู่ที่ 18.6 เป็นแนวต้านแรกนะครับเป็นแนวต้านแรกเสร็จปุ๊บก็จะมี20 บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ22 บาทนะครับตรงนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับโซนตั้งแต่18ถึง20นะครับ 19.2 นะครับเราก็จะได้มาประมาณนี้ครับส่วนต้านของมันนะครับหรือเราจะตียกขึ้นไปไฮตรงนี้เลยก็ได้นะที่20 บาทนะครับตรงนี้ก็ 19.2 และ18.ตรงนี้ไม่รู้ว่ามีนัยยะหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ค่อยมีมากก็ได้เนาะเราดูตัววอลุ่มนะครับจริงๆแล้วแทบไม่มีนัยยะนะครับวอลุ่มที่มีนัยยะคือโซนตรงแถวนี้นะครับ17นะครับต้านถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นโซนต้านนะครับตั้งแต่ถึงตรงนี้แหละ 18.6 เนี่ยครับตรงนี้จะเป็นต้านแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีนัยยะสำคัญแล้วครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นใหม่ด้วยครับสำหรับดิโต้ครับประมาณนี้นะครับตัวที่2เป็น ITD นะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเหมือนมีสัญญาณทรายที่ค่อนข้างบวกนะครับก็จะมีน้องๆถามตัว
กลุ่มก่อสร้างมานะครับไอทีดีนะครับสัญญาณก็ยังคงดีอยู่นะครับถึงแม้จะวันนี้จะปิดในแดนลบลงมาที่ 0.84% นะครับแล้วก็โวลุ่มคืนขึ้นมาเนี่ยโหเยอะมากนะครับนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงแต่สำหรับในมุมมองผมนะครับก็คือว่าถึงแม้มันจะเป็นยังไงก็ตามนะครับตัวแท่งเทียนนั้นยังคงทำไฮก็ไฮนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในโซนของการไซด์เวย์อัพนะครับสำหรับตัว ITD จุดต้านนะครับหลักๆเลยก็จะอยู่ตรงนี้ครับ 2.54 นะครับเป็นแนวต้านประมาณนี้นะครับคัดเมื่อหลุดนะครับต่ำกว่าตรงนี้ครับ 2.18 นะครับสำหรับ ITD นะครับตัวที่ต่อไปนะครับเป็นสเต็กนะครับสเต็กก็คือหุ้นในกลุ่มก่อสร้างจะคล้ายๆกันหมดนะครับปิดตัวต่ำลงมาแต่ยังคงทำไฮไฮอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เสียทรงอย่างสเต็กเองก็อยู่ในโซนกรอบของการสะสมตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกๆนะครับ 13.6 ถึง 14.1 ตรงนี้เป็นโซนสะสมของสเต็กนะครับเบรกได้นะครับก็มี 14.7 15.3 นะครับตรงนี้นะครับเบื้องต้นประมาณนี้นะครับสำหรับจุดนะครับที่หนีก็ต่ำกว่า 13.6 นะครับจุดแรกนะครับจุดที่2คือ 12.9 และสุดท้ายคือ 12.5 นะครับสำหรับตัวสเต็กตัวที่4นะครับเป็นธนาคารนะครับ TTB นะครับตัวนี้ปิดทำนะครับทำโลลงมาแต่เนื่องด้วยว่าวอลลุ่มเนี่ยมันเบาลงนะครับมันเบาลงนะครับเป็นฟอลงมานะครับจุดแนวรับของตัว TTB ตั้งแต่ EP ก่อนหน้าที่เราบอกคุณกลุ่มธนาคารนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับ 1.14 นะครับ 1.14 1.12 ตรงนี้เป็นจุดแนวรับของตัว TTB นะครับจุดต้านก็คือ127และ143นะครับคัดเมื่อหลุดต่ำกว่า105นะครับตัวถัดไปเป็น K-Bank นะครับเคแบงก์ก็จุดนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับโลของชุดนะครับแท่งเทียนนี้แหละนะครับก็ถ้าหลุดต่ำกว่าตรงนี้ก็จะเจอจุดเส้นmoving average นะครับที่135และ130นะครับภาวนาว่าไม่หลุดต่ำลงมาดีกว่าเนาะเพราะว่าต้องใช้ในการพยุงเซตสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเลย141ไปได้ให้ follow ก่อนนะครับอาจจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นไปได้ถึง150นะครับตัวสุดท้ายเป็น SPRC นะครับตัวนี้ก็ค่อยๆทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆและจอที่จะเบรกไฮตรงนี้นะครับตัวราคานะครับค่อยๆไลซิ่งขึ้นไปนะครับค่อยขึ้นไปนะครับแต่ตัววอลุ่มนั้นดรอปลงมานะครับลักษณะของเคสที่เป็นอย่างเงี้ยที่ผมมักจะเจอนะครับก็คือว่ามันชอบเบรกแท่งใหญ่ครับนี่นะครับขึ้นเบรกแท่งใหญ่นะครับแท่งใหญ่ของตัวพวก HPC ก็3ตั้งแต่ 3% ขึ้นไปนะครับจะเบรกกรอบของโซนที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาย่อที่หลังนะครับอันนี้มันไม่ย่อเลยนะถ้าเก็งกำไรวันพวกนี้ก็ลุ้นนะครับให้สูงกว่า 10.8 นะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่12นะครับส่วนกำไรที่จะขายแล้วแต่คนพอใจนะครับ
อาจจะเป็นไม้แรกนะครับแล้วย่อแล้วเป็นไม้สองแล้วค่อยขึ้นไปอีกทีนึงก็ได้ครับคัดมาหลุดนะครับต่ำกว่าโลตรงนี้นะครับ 9.7 นะครับและสุดท้ายคือ 8.9 นะครับสำหรับตัว APR4 ก็ประมาณนี้นะครับเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ